สวัสดีครับชาว FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาทำแนวทางในการตามช็อปของระบบเรตติ้งใน Warehouse นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้ดีไซน์วงจรนะครับของระบบเรตติ้งเป็นโคไมเบที่อยู่ใน Warehouse นะครับซึ่งเราดีไซน์เรียบร้อยแล้วก็เอาพวกสกิลลงไปหมดละนะครับทีนี้เรามาทำการดีไซน์ช็อปดออิ้งพูดง่ายๆว่าทำช็อปดออิ้งก็คือทำแนวท่อจริงในการติดตั้งนะครับเพื่อนำไปให้ผู้รับเหมาหรือผู้ลูกน้องนะครับเป็นเอาไปติดตั้งหน้างานจริงนะครับทีนี้การทำตัวช็อปดออิ้งนะครับของระบบไลติ้งแถวหนึ่งเรามี2 เซอร์กิตเพราะนั้นท่อที่เดินนะครับแต่ละแถวนะครับมันจะมี2เส้นนะครับมี2เส้นนะครับเส้นละ1เซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นท่อสี่หุ่นเดี๋ยวผมจะอธิบายรวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมขยายให้ดูเป็นจุดๆนะครับท่อที่มานะครับก็แต่ละเส้นใครเส้นมันนะครับซึ่งแต่ละเซอร์กิตเราก็ใส่ไปตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับซึ่งเป็นแบบที่เราดีไซน์และตัวนี้จะได้จากแบบดีไซน์เสร็จแล้วเราก็นำมาทำเป็นช็อปดรออิ้งนะครับเพื่อนำไปการติดตั้งจริงนะครับทีนี้เรามาดูเป็นส่วนๆดีกว่านะครับว่าการทำช็อปดรออิ้งนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับเขียนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขยายให้ดูทีละจุดนะครับเอาจากจุดตัวนี้ก่อนนะครับตรงที่แผงโหลดเซนเตอร์ติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งตู้โหลดเซนเตอร์มี2ตู้นะครับก็คือ LPWS 1ตู้ที่1ก็คือ PWS 2นะครับเป็นตู้ที่2นะครับแต่ละชุดนะครับว่าผมเขียนว่าอะไรบ้างถ้าเราดูจากชุดแรกตัวนี้นะครับดูจากสกิลแรกแถวนี้นะครับเราก็เดินท่อนะครับเส้นไข่สกิลไก่สกิลมันนะครับแต่ละสกิลนะครับซึ่งเราจะมีเขียนบอกไว้ว่ามันใช้อะไรบ้างอย่างเช่นนะครับเป็นสกิลแรกสกิลที่1นะครับสกิลที่1เราเขียนว่า 2LPWH1-1 ก็หมายความว่าไปกินตู้ที่1แล้วก็สกิลที่1มีสายอะไรบ้างก็ประกอบด้วยสาย 2.5 นะครับ2เส้นก็คือ 2-2.5 ครับ 1-2.5 ก็หมายความว่าสาย 2.5 นะครับเป็นเมนก็คือสาย L สาย N นะครับอย่างละเส้นแล้วบวกด้วยกราวอีก1เส้นชนิดสายเป็นสาย IEC 01นะครับใช้ท่อก็คือ in EMT conduit 40ใช้ท่อ40อันนั้นนี่คือสกิลที่1นะครับสกิลที่3ตามมาเป็นสกิลที่3ก็ท่ออีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้นะครับสกิลที่1คือเส้นนี้นะครับมันก็เหมือนกันครับเขียนว่า 2LPWH1-3 ก็หมายว่าไปกินตู้ที่1นะครับเป็นไปกินสกิลที่3นะครับมีสายประกอบด้วยสายอะไรบ้าง2-2.5 นะครับทับ 1-2.5 ก็หมายความว่ามีสายลายสายนิวตันนะครับ2เส้นนะครับอย่างละเส้นแล้วก็บวกด้วยกราวอีก1เส้นนะครับชนิดสายก็คือ IEC 01นะครับใช้ท่อนะครับ EMT ขนาด40เหมือนกันซึ่งมันก็จะรันไปอย่างนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับก็เราอ้างอิงจากไอตัวเราดีไซน์นะครับดีไซน์สกิลต่อไปเราดีไซน์ว่าเป็นสกิลที่5กับสกิลที่7เราก็นำข้อมูลสกิลที่5ที่7มาใส่นะครับก็นี่คือสกิลที่5นะครับนี่คือสกิลที่7อย่างละเส้นนะครับถ้าเราจะเห็นภาพรวมมันก็จะเดินเป็นคู่เป็นคู่นะครับวิธีการดูนะวิธีการเดินถ้าเราสังเกตดูเส้นประพวกนี้นะครับที่เขาทำไว้เป็นโครงสร้างที่เขาทำไว้นะครับพวกนี้คือเป็นแนวทัดนะครับเป็นทัดจากแนวทัดมันก็จะมีตัวแปรนะครับตัวแปรวิ่งเนี่ยแปรตัวนี้เขาจะไม่โชว์ก็จะโชว์อยู่ในงานโครงสร้างนะเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็เดินเกาะแนวทัดมานะครับเกาะแนวทัดเสร็จแล้วนะครับไอตัวที่วิ่งออกมาหน่อยนึงไปหาตำแหน่งเราก็จะเกาะเป็นแปรมานะครับทีนี้ไอตัววิธีติดตั้งของโคมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับดีเทลซึ่งผมทำดีเทลไว้ว่าวิธีติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ดูเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับต่อไปเรามาดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือรันไปเรื่อยๆนะครับผมจะซูมให้เห็นเป็นช่วงๆนะครับส่วนต่อไปก็ผมจะซูมตรงนี้ให้น้องๆดูก็คือแคนโนปี้ที่ผมขยายเป็น2เซอร์กิตนะครับที่2เซอร์กิตแคนโนปี้ก็เหมือนกันนะครับเราเดินท่อ2เส้นเส้นละ1เซอร์กิตก็คือเซอร์กิตที่5กินจาก LP 2
ก็คือแผงโหลดเป็นแผงที่2แล้วนะครับเราแถว1เราใช้ไปหมดนะครับตัวนี้เราใช้หมดเรามากินตัวนี้นะครับพอมากินแผงที่2นะครับเราก็เขียนเดินท่อนะครับเส้นใครเส้นมันนะครับก็เหมือนกัน 2LPWS2-5 ก็หมายความว่ากินตู้ LPWS2 คือตู้ที่2นะครับกินสกิตที่5นะครับสายที่ใช้มีสายอะไรบ้าง 2-2.5/1-2.5ก็หมายความมาเหมือนกันนะครับก็คือ L กับ N นะครับ2เส้นนะครับอย่างละเส้นแล้วก็ตามด้วยกราฟนะครับจะชนิดสายครับแล้วก็ใช้ท่อเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นสกิตที่7ก็คือตัวนี้มันใช้ตามที่เราดีไซน์นะครับเราดีไซน์ก็คือเป็นสกิตที่5ครับที่7นะครับอันนั้นเราก็ใช้ที่5ที่7นะครับก็ลักษณะเดียวกันหัวลูกศรชี้ไปหาตู้นะครับตู้ที่เราไปกินก็คือตู้ตำแหน่งที่มันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูต่อไปนะครับต่อไปผมจะขยายตรงนี้นะครับในส่วนของแคนโนปี้อีกชุดหนึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็เดิน2เส้นเหมือนกันนะครับท่อ2เส้นก็คือชุดใครชุดมันนะครับก็ใช้เซอร์กิตที่9แผงที่2นะครับกรณีใช้เป็นเซอร์กิตที่11นะครับผมก็ชี้ลูกศรกลับก็คือให้หมายถึงว่ามากินที่ตู้นี้นะครับหมายถึงมากินที่ตู้นี้นะครับครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับในการออกแบบนะครับต่อไปเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับต่อไปเรามาดูตรงแคนโนปี้ด้านหลังบ้างนะครับแคนโนปี้ด้านหลังนะครับแคนโนปี้ด้านหลังถ้าน้องๆสังเกตดูมันตัวเป็นเล็กนิดหนึ่งท่อก็คือผมเอาเมนมาจ่ายตรงจุดนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเมนมาจ่ายฝั่งนี้ถ้าเมนอยู่ฝั่งนี้นะครับสายดับก็ต้องอยู่อีกฝั่งสายดับก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าผมให้อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ตู้นะครับผมก็จะเดินเลยเดินเมนไปเลยนะครับเดินเมนมีทั้งหมด2เซอร์กิตนะครับผมก็เขียนเลยนะครับ 2LPWS2 นะครับหมายถึงว่าไปกินตู้แผงโหลดที่2ก็คือมีสกิต13สกิต13นี่คือไปกินสกิต A ดับ A แล้วก็เป็นสกิต15สกิต15เนี่ยไปกินดับ B นะครับไปกินดับ B นะครับเพราะฉะนั้นสายที่ไปหาเมนมันมีทั้งหมดสาย 2.5 สายเมนนะครับ2คู่ก็คือ4เส้นกับ 4-2.5 ทับ2-2.5 ก็คือกาวชุดใครชุดมันนะครับสายชนิดสาย IEC 01นะครับใช้ท่อคอนดวตนะครับ EMT ขนาด6หุ่นนะครับขนาด6คูณเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด6เส้นนะครับ4คูณใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ท่อสายที่มาทีนี้เรามาดูสายที่มาแต่ละตัวนะครับสายที่ออกมาแต่ละตัวก็คือท่อเวลาเราเดินก็ชุดใครชุดมันนะครับดับ A 1เส้นดับ B 1เส้นนะครับทีนี้สายที่ออกมานะครับสายมาออกมาอย่างนี้นะครับพอออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็แจกไปทางนี้แล้วก็แจกมาทางนี้2ด้านนะครับสายที่มาด้านนี้นะครับสายที่มาจากด้านนี้นะครับสายมีสายอะไรบ้างครับก็มีสายกราวสายนิวตันนะครับมีดับ A นะครับสายกราว1เส้นนะครับกราว1เส้นสายลาย1เส้นครับนิวตัน1เส้นก็มีทั้งหมด3เส้นนะครับสาย 2.5 3เส้นเป็นของโคมดับ A นะครับเพราะฉะนั้นสายที่อยู่ในท่อ3เส้นก็ใช้แค่4หุ่นนะครับถ้าเราดูนะครับ 2-2.5 ทับด้วย 1-2.5 นะครับใช้ IEC 01แล้วก็ใช้ที่หุ่นดับ B ก็เหมือนกันครับดับ B ถ้าน้องๆทางเกณฑ์ดูก็ใช้สาย3เส้นเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งที่ชี้ไปหานะครับฝั่งที่ชี้ไปหาตัวสวิตช์ฝั่งนี้นะครับทีนี้เป็นสวิตช์ two way นะครับเป็นสวิตช์ two way เนี่ยสายพอมาจากฝั่งนี้หลักการของสายนะครับสายก็จะมีสายลิงค์นะครับ1คู่ก็2เส้นสวิตช์ละ1คู่นะครับเพราะนั้นดับ A เนี่ยสายที่มาจากฝั่งนี้นะครับสายเมนที่มาจากฝั่งเนี้ยนะครับมันประกอบด้วยสายอะไรบ้างมีทั้งหมด4เส้น -2.5/1-2.5 นะครับสแฟร์มินแล้วก็สายชนิดนะครับ 0.1 ใช้ท่อขนาด6คูณนะครับพอสายทั้งหมด5เส้นมันต้องใช้ท่อคูณมีสายอะไรบ้างครับมีสายลิงค์นะครับสายลิงค์1คู่ก็คือ2เส้นสายดับ1เส้นนะครับสายนิวตัน1เส้นและก็จะมีสายกราวอีก1เส้นนะครับมีทั้งหมด5เส้นอันนี้2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นก็มีทั้งหมด5เส้นอันนี้ดับ B ก็เหมือนกันเพราะว่ามันมี2ตัวนะครับมี2ตัวคือสวิตช์2ตัวก็คู่ใครคู่มัน
นะครับงั้นสายลิงก์2เส้นก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสายท่อที่มาจากฝั่งนี้นะครับ5เส้นดับ A 5เส้นดับ B 5เส้นพอมาถึงที่จะลงสวิตช์มาถึงแยกอยู่ตรงนี้นะครับพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับสายพอมาถึงแยกที่จะไปสวิตช์นะครับสายทุกตัวนะครับสายที่มาจากตรงนี้นิวตันกับกราวนิวตันกับกราวจะจอดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสายที่ลงไปหาสวิตช์มีแค่3เส้นนะครับก็คือสายลิงก์2เส้นและสายดับ A อีก1เส้นก็กลายเป็น3เส้นนะครับส่วนดับ B ก็เหมือนกันนะครับท่อในนี้ท่อที่จะลงไปจากโคมสุดท้ายคือท่อจากตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือท่อจากตรงนี้ไปนะครับก็คือมันจะวิ่งลงไปหาสวิตช์มีแค่ชุดละ3เส้นนะครับก็คือสายลิงก์2เส้นสายดับ1เส้นนะครับก็ใช้ท่อเป็นขนาด4หุ่นนะครับขนาด4หุ่นเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะดึงกาวกับนิวตันลงไปด้วยไม่ต้องดึงลงไปนะครับตรงนี้มันมาจอดตัวสุดท้ายนะครับมาหยุดอยู่ที่โคมตัวสุดท้ายดังนั้นนะครับเป็นระบบของสวิตช์2ทางนะต้องจำหลักการให้ดีนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมนสวิตช์2ทางสมมติอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์2ทางอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเมนเข้าฝั่งนี้สายดับก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเมนเข้าฝั่งนี้สายดับต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่คนละฝั่งกันนะครับนี่คือหลักการของสวิตช์2ทางนะครับส่วนตัวของการทำจบดออิ้งถ้าเราดูว่าเขาจะเรียงเป็นระเบียบนะครับดูซึ่งตัวหนังสือพวกนี้เขาก็จะเกี่ยวแต่ละเส้นก็คือความหมายอันเดียวกันจากข้างบนนะครับความหมายเดียวกันนะครับนี่คือแนวทางนะครับซึ่งอาจจะน้องๆอาจจะมีอยู่ในหัวแล้วก็ได้นะครับว่าอาจจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กำชับว่าต้องทำแบบนี้เสมอไปแต่ถ้าสมมติน้องๆมีไอเดียดีกว่านี้นะทำได้สวยงามกว่านี้ก็ทำได้นะครับซึ่งมันมีหลายรูปแบบที่เราสามารถดีไซน์ออกมานะครับผมจะอธิบายดีเทลลักษณะการติดตั้งตัวนี้นะครับที่ผมเขียนว่าดีเทล A นะครับซึ่งอาจจะตัวเล็กไปนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าการติดตั้งเป็นยังไงนะครับผมขยายออกมาแล้วนะครับการติดตั้งนะครับคือตัวนี้ตัวแปรนะครับแปรที่ผมบอกนะครับที่มันจะวิ่งอยู่โครงสร้างนะครับนี่วิธีติดตั้งตัวนี้นะครับถ้าเราดูนะครับตัวนี้มันเป็นตัวปลั๊กเดี่ยวก็เรียกว่าเป็นปลั๊กเดี่ยวไม่ใช่ปลั๊กคู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นปลั๊กตัวผู้อันนี้เป็นปลั๊กตัวเมียนะครับเราใส่ตรงที่เป็นแฮนดี้บ็อกซ์ที่เราเดินไว้นะถ้าดูจากรูปแบบแฮนดี้บ็อกซ์ที่เราทำตัวนี้ที่ผมทำนี่คือแฮนดี้บ็อกซ์อันนี้คือสแควร์บ็อกซ์นะครับอันนี้แฮนดี้นะครับแฮนดี้บ็อกซ์นะครับแฮนดี้บ็อกซ์นี้นะครับมีทำไว้2กรณีในกรณีที่เราติดปลั๊กตัวผู้ตัวเมียนะครับเราติดตั้งตัวเมียไว้แล้วตัวผู้เนี่ยมาจากโคมไบเบนะครับก็คือมาจากโคมไบเบแล้วก็ทำเสียบไว้เลยนะครับทำเสียบไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาโคมไบเบตัวเนี้ยนะมันเกิดเสียขึ้นมาเราก็ดึงปลั๊กปุ๊บแล้วก็ถอดออกไปไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาแต่ถ้าสมมติเราไม่มีปลั๊กตัวเมียตรงนี้เราต้องถอดตัวฝาแฮนดี้บอกแล้วออกแล้วก็ต้องถอดสายออกอะไรมันจะยุ่งยากนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาเซอร์วิสเนี่ยเราถอดปั๊บมันก็ใช้ได้ปกตินะครับเปลี่ยนหรือสมมุติว่าตัวนี้เสียแล้วเรายังไม่มีของสามารถรอของแล้วก็ถอดออกมาได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีปลั๊กตัวผู้เนี่ยเราต้องมาพันผ้าเทปไว้อะไรพวกนี้นะครับก็คือถอดออกแล้วมันจะทำงานยุ่งยากกว่าแต่ถ้าเป็นปลั๊กของถ้าใช้เป็นปลั๊กตัวผู้ตัวเมียก็อาจจะมีความสิ้นเปลืองนิดนึงต้องมีค่าใช้จ่ายในตัวปลั๊กตัวเมียกับตัวผู้อะไรพวกนี้ไม่แล้วแหละตามบ้านสองอย่างไม่มีปลั๊กก็ได้จำตรงเลยก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้เป็นตัว C cam ติดนะครับแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตหลับนะครับเป็นแฝงในลักษณะการติดตั้งนะครับท่อตัวนี้นะครับมันก็จะเดินอยู่ในตัวแปรรางนะครับแล้วก็แฮนดี้ติดอยู่กับในตัวแปรนะครับนี่คือลักษณะของการติดตั้งนะครับของโคมไฮเบย์นะครับลักษณะการติดตั้งเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปแล้วแต่พวกแบบบางคนนะบางคนอาจจะก็เรียกว่าเป็นต่อท่อ IMC 4หุ้นอะไรเป็นเคลียวอะไรห้อยลงมาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่ที่จะออกแบบนะครับส่วนตัวนี้ก็คือมันติดตั้งใกล้ก็เรียกว่าไม่ได้ลงมาระยะจากแปรถึงโคมเนี่ยไม่ระยะมันไม่ได้ไกลไม่ได้ยาวนะครับคือระยะสั้นๆซ
ึ่งก็จะติดตั้งประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางการติดตั้งเฉยๆนะครับเพื่อผมทำตัวอย่างมาลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรืออาจจะไปดัดแปลงทำอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่คือดีเทลนะครับดีเทลการติดตั้งของโคมไอเบย์ทีนี้เราเมื่อกี้ผมมาดูผมให้ตัวอย่างให้น้องๆไปคิดการออกแบบของระบบอะไรไฟฉุกเฉินกับป้าย exit นะก็คือป้ายบอกทางออกนะครับว่าประตูอยู่ตรงนี้นะทางออก อยู่ตรงนี้นะเราก็จะเป็นป้าย exit นะครับเพื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นคนจะได้ออกถูกนะลักษณะการติดตั้งตรงไหนที่มีประตูมันต้องมีป้าย exit แล้วก็ emergency light นะครับนี่ประตูนี่ประตูนี่ประตูนะครับแล้วก็ประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตรงนี้จะมีป้ายหมดเลยเป็นป้ายบอกแล้วก็จะมีพัวเขาเรียกว่า exit light นะครับไฟฉุกเฉินนะครับในไวท์เฮาส์นะครับทีนี้ไฟฉุกเฉินทีนี้ไฟฉุกเฉินในระยะของโคมที่มันส่องออกมานะครับผมวาดให้โตขึ้นไปนิดหนึ่งไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวโคมที่ส่องแสงสว่างนะครับแสงสว่างทีนี้เวลาเราออกแบบเราต้องดูรัศมีไอ้โคมพวกนี้ว่ามันส่องรัศมีได้เท่าไหร่นะครับปกติก็ถ้าตามก็เรียกว่าที่เขาออกแบบกันนะที่ผมดูในสเปคบางรุ่นอะไรพวกนี้นะครับประมาณก็เรียกว่า15เมตรนะครับรัศมีตรงนี้ถ้า15เมตรตัวต่อไปก็ต้องเป็น15เมตรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นความห่างระยะของตัวเนี้ยก็อยู่ประมาณ30เมตรนะครับต่อตัวประมาณนี้นะครับนี่ผมทำเป็นตุ๊กตาเพื่อให้น้องๆออกแบบออกแบบมาดูแล้วเดี๋ยวเรามาทำการดีไซน์แล้วก็ทำช็อปนะครับทีนี้ผมก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งนี้อย่างนี้หนึ่งเซอร์กิตนะครับให้น้องๆลองดีไซน์ดูนะอันนี้อีกหนึ่งเซอร์กิตนะครับก็พูดได้สองวงจรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำช็อปพอเสร็จแล้วนะครับพวกนี้นะครับเราเอามาใส่ในโหลดสเก็ตด้วนที่2ที่เหลืออยู่ที่เราใช้จากLighting อยู่ที่สเก็ตที่15เพราะฉะนั้น2สเก็ตตัวนี้เป็นตัวก็เรียกว่า Exit Light ครับกับEmergency Light นะครับก็จะใช้2สเก็ต18กับ57กับ19แล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ขนาดของวอลแอมว่าใช้วอลแอมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สายขนาดอะไรเท่าไหร่นะครับอีก2สเก็ตนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นตัวปลั๊กนะครับดีไซน์เป็นปลั๊กพาวเวอร์ที่อยู่ในเวเฮาส์ซึ่งสำหรับอาจจะใช้ทำความสะอาดหรืออาจจะใช้ชาร์จรถโฟล์คลิฟต์หรืออะไรก็แล้วแต่ไว้สำหรับใช้งานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเอาของระบบEmergency Light กับ Exit Light นะครับเรามาดีไซน์ใส่ไปทีละระบบก่อนลองให้น้องๆคิดดูนะครับว่าดีไซน์ยังไงคิดไว้ในหัวหรือลองโยงดูแล้วก็ทำเป็นแนวท่อช็อปดูว่ามันจะไปทางไหนนะครับแล้วก็สายขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดเพื่อให้น้องๆได้ลองดูอันนี้ง่ายๆนะครับให้น้องๆไล่ดีไซน์ดูนะครับแล้วก็ลองวาดทำช็อปดูนะครับทำช็อปแล้วเอาข้อมูลใส่ดูว่ามันออกมาลักษณะไหนแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปมาเป็นแนวทางเหมือนเมื่อกี้นะครับว่าแนวทางการทำช็อปการดีไซน์เป็นยังไงแล้วก็การนำเอาข้อมูลไปใส่ในโหลดสเก็ตด้วนยังไงนะครับพอโหลดสเก็ตด้วนแผงตัวนี้เราใส่ครบหมายถึงว่าอาจจะมีเครื่องจักรบ้างนิดหน่อยเครื่องแพ็คกิ้งหรืออะไรแบบนี้แล้วก็เรามารวมดูว่าแล้วเราจะใช้เบเกอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้สายขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับมาหัดเหมือนไลติงของแผงที่1ที่เราทำเสร็จไปแล้วนะครับลองให้น้องๆลองฝึกดูนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้พอเป็นแนวทางให้น้องๆได้นำไปฝึกดูนะครับหัดคิดดูนะครับลองใช้คลิปที่ผมเคยทำให้น้องๆดูที่ผ่านมาแล้วเอามาผนวกนะครับเอามาผนวกแล้วก็มาหัดดีไซน์และการทำช็อปดูนะครับว่าที่เราผ่านมานี่น้องๆเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมอาจจะอธิบายเร็วไปนิดหนึ่งหรือขาด
อะไรไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ